back up. You're in the shot.
ขอความรบกวนนั่งลงได้ไหมครับข้างหลังจะได้เห็นนะฮะได้ยินไหมฮะ
ราได้สอบถามกันแล้วนะครับได้พูดคุยกันหลายฝ่ายนะครับและหลายจังหวัดกำลังจะเกิดขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวันนี้นะครับเพื่อเป็นการประกาศหลังจากที่เรามีกิจกรรมนี้แล้วเราจะเดินรอบเซ็นทรัลเวิลด์บิ๊กซีราชดำเนินเพื่อส่งเสียงให้กับประชาชนทุกคนได้รู้ณใจกลางเมืองแห่งนี้พี่จะเรียกมาเข้าไหนครับพี่จะมาเข้าไหนยังจะขยับไปทีเดียวนะครับเฮ้ย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 
ตอบว่าไม่เลือกเลือกตั้งไม่เลือกไม่เลือกเลือกตั้งเลือกตั้งไม่เลือกไม่เลือก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 เลือกตั้งเราเข้าไปดูจังหวะอย่างเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะทั้งคู่อ่ะจังหวะ
ายรอบนึงอ่ะให้ก่อนก่อนขึ้นขบวนซ้อมกันอีกรอบนึงนะครับสัญญาณกองเริ่มเลยครับไม่เลื่อน
ไปหนึ่งไม่เลือก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 
เลือกตั้งWe'll be right back.
ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนักข่าวอยู่ด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสะพานลอยนี้นะครับแล้วเดินไปทางนี้เดินเข้าไปฝั่งนู้นนะครับขออย่าเดินด่วนเลยฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเป็นสะพานลอยนี้นะครับแล้วเราจะไปทางด้านป้ายราชประสงค์จำได้ไหมฮะอ่ะนะครับโอเคนะฮะพร้อมทุกการพร้อมแล้วขึ้นข้างหลังเคลื่อนตามมาเลยนะครับข้างหลังเคลื่อนตามมาเลยไปเลย
ระวังจ้ะหล่นเลยหล่นนี่หล่นเลยเนี่ยร่วงเลยร่วงเลยค่ะร่วงเยอะพี่น้องครับเราจะมารอให้น้องอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครดังเดินแล้วไม่ดังไม่เดินให้เดินมาได้ถ้าเราอยู่ตรงข้าวอยู่เราเดินข้าวสะพานมาอีกฝั่งนึงแล้วไปเลยครับ
ูงสุดหมายของเราแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการปราศัยและมีกิจกรรมสำคัญอีกอย่างนึงรบกวนพี่น้องนะครับนั่งลงงานหน่อยดีมึงบอกลูกพี่มึงด้วยว่ากูไม่ไปไม่กลับบ้านวันนี้จะนั่งกับข้าวกับมังตรงนี้จะนั่งกับข้าวเฮ้ยหลงน้ำลูกพี่น้องครับเป็นการขยายนะครับทุกคนนั่งลงนะครับมีกิจกรรมสำคัญนะครับเฮ้ยตั้งแล้วไม่เอาเลือกตั้งอ่ะเลือกตั้งเลยค่อยสบายเลยทำแม่ดิตายก็ตายไปทั้งโลกเป็นเงยครับหน้าหมดภาพเนี้ยไม่กลับบ้านแบบนี้ขาจะเจ็บนะครับนี่กำลังใจมาได้ไหมนี่กำลังใจมานี่กำลังใจมาตลาดวันจันทร์หน้าหมดข้าวหมดทั่วขาพี่ไม่บอกครับเดี๋ยวนั่งลงนะครับพี่น้องครับนั่งลงให้ดูตัวสุขภาพของงานพร้อมกันนะครับทั้งหลานเหนื่อยไหมทั้งหลานนี่ดิไหนแล้วไม่เหนื่อยแล้วดูจากนิ้วนะครับเหนื่อยไหมครับจากนิ้วโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอที่นี่ว่าสถานการณ์ที่พี่น้องครับจำเพื่อนเราได้ไหมครับเมื่อวานที่โดนตำรวจจับไปเขาจะไปอดข้าวประท้วงที่อนุสาวรีย์ชัยวันนี้เขามาพบพี่น้องนี่แหละครับผมก็ต้อนรับนะครับชื่อว่าน้องจอจานจอจานนะครับจอจานอยู่นี่คอควายอยู่นู่นครับผมจอจานนะครับก็ในฐานะพ่อค้าคนหนึ่งนะครับเห็นรัฐบาลคสช.อยู่แบบนี้พี่น้องทนไหวไหมครับต้องขับไล่ใช่ไหมครับต้องให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับครับวันนี้ผมก็เตรียมประกาศเจตนารมณ์นะครับพี่น้องช่วยถือให้คนหนึ่งนะครับผมเนี่ยอยากจะโกนหัวพลเอกประยุทธ์มากแต่ผมไปไม่ถึงตัวท่านนะครับผมโกนตัวผมเองนะครับพร้อมนะครับโกนครั้งที่1ให้กับความล่าช้าของการทำงานของรัฐบาลครับโกนครั้งที่2นะครับขับไล่เผด็จการครับโกนครั้งที่3ครับพวกเราไม่ต้อนรับทรราชครับผมแล้วก็โกนครั้งที่4นะครับขอประจานพลเอกประยุทธ์และคณะครับและขอให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วครับผมเขาอีกครับส่วนที่เหลือขอพี่น้องช่วยกันครับโอนได้เลยส่วนการอดข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มวันศุกร์นี้ที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับวันไหนวันศุกร์นี้ครับวันศุกร์นี้ครับ10โมงเช้าครับขอพี่น้องให้กำลังใจขอบคุณทุกท่านครับสำหรับคุณจอบจานนะครับใครอยากจะให้กำลังใจพี่จอบจานไปที่อนุสาวรีย์ชัยตอน10โมงนะครับเมื่อกี้พี่จอบจานประกาศเจตนารมณ์ไม่เอาเผด็จการและโดยการโกนหัวแล้วเอาไหมครับพลเอกประยุทธ์ที่น้องเราได้รับเกียรติจากเราได้รับเกียรติจากแม่น้องจากแม่พยาบาลเกตมาช่วยกันโกนให้นะครับมาช่วยโกนให้พี่ต่อจานโกนไปแล้วอีกหนึ่งครั้งนะครับจากแม่พยาครับหรือแม่น้องเกตได้ลงไปอีกนะครับแล้วจะมีการเริ่มอดอาหารในวันศุกร์นี้นะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและจนกว่าคสช.จะออกไปต้องดังดีต้องดังดี
ลเอกประยุทธ์ครับอยากให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดอำนาจครับอยากให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็วครับแล้ววันนี้โกนหัวเพื่ออะไรนะประจานพลเอกประยุทธ์และคณะครับพอแล้ว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 ครับหิวไหมหิวไหมเหนื
ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสอนน้องนะครับเมื่อกี้จ่านิวแกบอกว่าไม่ลืมอะไรนั้นเราไปเลือกตั้งใช่ไหมเมื่อกี้จ่านิวสอนเพลงว่าเราไปเลือกตั้งยังจำกันได้ใช่ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอเป็นอีกเนื้อเพลงหนึ่งดีกว่าผมชอบอะไรที่มันสะใจเลื่อนมามึงสิเอาใหม่นะพี่น้องเอากลองนะครับขอกลองหน่อยครับพี่น้องกลองมีไหมเอ่ยขอจังหวะกลองหน่อยครับพี่น้องเลื่อนมามึงสิเอ้าพอแล้ว
าคพฤศจิกาบอกว่าโอ้ยสนชแก้กฎหมายแก้พ่อแก้แม่มึงน่ะแก้โน่นแก้นี่ไปจนบอกว่าจากปลาย61ก็ไม่เลื่อนเป็นกุมภา62แล้วนี่ไปอ้าว2โงงไปนึงฟ้าต่ำมาโอ้ยไม่ออกแล้วว่าจะอ้างอะไรก็ดันไปอ้างสิ่งที่มันไม่สมควรอ้างมันเป็นลิงช่างหอนสรุปแล้วนะครับมันเลื่อนมา5ครั้งแล้วพี่น้องขออยู่ในความสงบครับต่อไปเราจะเป็นการให้เกียรติให้ตำแหน่งพิเศษแก่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตบมือให้กับพลเอกประยุทธ์หน่อยฮะเนื่องจากคณะประชาชนได้เห็นว่าผลงานที่เด่นชัดที่สุดของรัฐบาลคสช.คือการเลือกตั้งดังนั้นเราในนามประชาชนชาวไทยที่อยากจะเลือกตั้งที่อยากจะเลือกตั้งขอโทษทีนะเราในนามประชาชนคนอยากเลือกตั้งเราขอแต่งตั้งตำแหน่งพิเศษให้กับพลเอกประยุทธ์และคณะครับว้าเราขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นบิดาแห่งการเลือกตั้งในการเลือกตั้งเราขอแต่งตั้งให้ประยุทธ์มันเป็นบิดาแห่งการเลือกตั้งให้มันรู้กันไปพ่อแม่พี่น้องใครมีลูกใครมีหลานมีลูกเล็กเด็กแดงต้องสั่งสอนไว้นะครับว่าโตไปแล้วอย่าเอานายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นตัวอย่างใครไม่สั่งไม่สอนดีๆระวังต่อไปลูกหลานจะเป็นคนไม่รักษาสัญญาทั้งท่านประกันพุ่งแต่ไม่ประยุทธ์ไม่รอช้าก็ถึงว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กและเยาวชนก็ว่าทำไมคำขวัญมันเด็กมันถึงฟังไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวผมขอต่ออีกหน่อยเมื่อกี้ผมก็พูดถึงการเลือกตั้งไปแล้วด่าประยุทธ์ไว้ซะเยอะเดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกกับผมอีกว่าเอ๊ะผมมาคติทำไมไม่ชมประยุทธ์บ้างล่ะผลงานดีๆเขาก็มีผมจะขอกล่าวถึงผลงาน10ข้อของประยุทธ์ที่เราประชาชนจะต้องขอบคุณข้อที่1ผลงานข้อที่1รัฐบาลคสช.สร้างความสงบให้บ้านเมืองสงบราบคาบสงบเงียบไม่มีใครมาเที่ยวเลยไตโต 18.76% มาสมัยนี้ประยุทธ์โตแค่ 9.79% ไปตั้งครึ่งนึงแล้วพอเกิดวิกฤตเรือล่มไอ้ตื้อไอ้ประวิตรมันไปปากหมานักท่องเที่ยวจีนยกเลิกทัวร์ทีเดียว2ล้านคนมีน้องใครมีญาติมิตรสนิทสนมญาติสนิทมิตรทหารอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตลองถามดูสิครับนี่หน้าหายที่ท่านมันมีนักท่องเที่ยวไหมแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องเรายังมีข้อที่สองว่ารัฐบาลนี้ส่งเสริมวงการบันเทิงไทยโดยเฉพาะวงการตลกพ่อมีนายกออกไปเล่นตลกออกทีวีทุกวันศุกร์นอกจากนี้นายกยังส่งเสริมวงการดนตรีอีกด้วยเพราะวันไม่มีงานการมีไม่ทำเอาแต่แต่งเพลงรวมไปถึงข้อที่3รัฐบาลคสช.ช่วยให้ประชาชนรู้จักประหยัดไฟพี่น้องเอ้ยพี่น้องเชื่อผมไม่ว่าจะให้นายกคนไหนมาบอกให้คนไทยปิดไฟประหยัดไฟก็ไม่มีนายกคนไหนประสบความสำเร็จเท่าประยุทธ์อาจารย์จะไม่พูดอะไรนะแต่แดดมันยังไม่ทันพูดอะไรเลยคุณยังพากันปิดไฟทุกวันศุกร์ปิดทีวีทุกวันศุกร์อ่า
รัฐบาลนี้สร้างโอกาสสร้างงานสร้างงานให้ตำรวจอัยการผู้พิพากษาคดีและผู้คุ้มครองมันจับคนเห็นต่างรัฐบาลนี้สร้างงานให้ตำรวจให้ตำรวจมันไปจับคนที่ออกมาต่อต้านพวกมัน4-5 ปีจับไป700กว่าคดีมีผู้ต้องหาตั้ง600กว่าคนข้อที่5รัฐบาลนี้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติเพราะตอนนี้ทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วว่ารองนายกรัฐมนตรีไทยเป็นรองนายกที่มีนาฬิกาเยอะที่สุดในโลกหน้าภาคภูมิใจเหลือเกินหน้าภาคภูมิใจเหลือเกินนอกจากนี้ข้อที่6ยังสร้างความภาคภูมิใจที่รองนายกท่านนั้นยังเป็นรองนายกที่แข็งแกร่งที่สุดแต่แข็งเฉพาะหน้าแข็งเฉพาะหลังหน้าพี่น้องไอ้หน้าด้านไอ้หน้าทนชัดชาติท่านชัดชาติเขาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดเอาไปต่อยหน้าประวิตรหน้าไม่ร้าวครับ